คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาภายใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่มีขุนเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการกลับมาเองกายสบลงหน้าอุ่นไอดินความเคยชินที่เราเคยหลงลืมไปนานก็จะรู้ว่าพื้นดินท้องฟ้าหน้าบ้านเรานั้นที่เป็นของสำคัญเกินสิ่งใดๆอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอยังมีอยู่ยังต้องสู้ต้องทำทุกอย่างอยู่บนทางที่แม้จะเหนื่อยแต่ยังไหวยังต้องคิดต้องทำดีต้องมาหน้าภาคเพียรเข้าไปแต่ดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอคำว่าพอก็สุขเกินใครอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสำหรับสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากให้กับคณะนะครับในเรื่องของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยในหลวงพระองค์ท่านนะครับทรงบอกว่าให้พึ่งตนเองเป็นหลักทำยังไงก็ได้ของที่อยู่รอบบ้านนะครับ
ให้หยิบจับมาเป็นของกินให้ได้ในเรื่องของของกินเนี่ยเป็นเรื่องหลักเป็นปัจจัยหลักของมนุษย์ถูกไหมครับก็อยากฝากให้ว่าถ้าเราต้องการจะกินอะไรให้เดินออกไปข้างบ้านแล้วมันหยิบจับออกมาแล้วมาเป็นของกินได้นะครับหยิบจับของที่อยู่ข้างบ้านออกมาแล้วมาทำของใช้ให้ได้เช่นนะครับสบู่ยาสระผมพวกนี้ที่เราสามารถทำได้เองในภูมิปัญญาของไทยที่มีอยู่นะครับก็สิ่งเล็กน้อยที่อยากจะฝากก็คือเรื่องของการขึ้นตัวเองเป็นหลักอย่างนี้อยู่ยามพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จัก